นัตยศัพท์กับภาษาท่าแตกต่างกันยังไงนัตยศัพท์กับภาษาท่าแตกต่างกันยังไงครับจริงๆแล้วนัตยศัพท์เนาะก็เหมือนเดิมครับแต่ว่านัตยะในที่นี้เราหมายถึงวงการนัตศิลป์ศัพท์หมายถึงคำเฉพาะเพราะฉะนั้นนัตยศัพท์เนี่ยมันก็เลยหมายถึงคำเฉพาะที่ใช้ในวงการนัตศิลป์ยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นสิ่งของเนาะนัตยศัพท์นัตยศัพท์โต๊ะเตียงอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นนัตยศัพท์นะแต่ในที่นี้ส่วนมากเราจะไปมุ่งเน้นกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องของท่ารำมากกว่าเนาะแต่ว่าท่ารำเนี่ยส่วนมากนะครับมันจะเป็นภาษาท่าด้วยภาษาท่าหมายความว่าท่าทางที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจระหว่างตัวละครกับผู้ชมนะหรือว่าเป็นท่าที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจว่าตัวละครนั้นเขากำลังทำอะไรหรือเขากำลังพูดอะไรสื่อสารอะไรกับตัวละครอีกตัวหนึ่งนี้เป็นต้นเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเงี้ยครับสมมติเอายังไงให้มันเห็นนะท่านี้เราเรียกว่าอะไรครับถ้ามันเป็นนัตยศัพท์อันเนี้ยการปฏิบัติให้เราเห็นเป็นทักรูปเนี้ยเราเรียกว่าจีบเนาะจีบถือเป็นนัตยศัพท์เนาะแต่ถ้าเราใช้ท่าจีบแล้วสื่อความหมายว่าไปนั่นคือภาษาท่าแล้วนะไปคือภาษาท่านะโดยใช้นัตยศัพท์จีบกับตั้งวงนะแล้วก็คลายมือม้วนมือคลายมือม้วนมือนี่ถือว่าเป็นนัตยศัพท์นะแต่ว่าท่าไปเนี่ยคือภาษาท่านะยกอย่างเช่นการปฏิบัติท่านี้นะครับจีบม้วนข้อมือแล้วก็คลายมือตั้งวงที่ประกอบไปด้วยนัตยศัพท์4นัตยศัพท์แต่มีความหมายเดียวคือท่าไปก็คือไปแหละนะเอาใหม่นะจีบม้วนมือคลายมือตั้งวง4นัตยศัพท์แปลว่าไปนี้เป็นต้นเนาะ แล้วนี้เราจะมาลองเล่นเกมกันสักหน่อยสิว่าตอนนี้เนี่ยหน้ากากมันหายากมากเลยหน้ากากอนามัยสมมุติถ้าเราจะใส่หน้ากากอนามัยด้วยท่าทางทางด้านหน้าศิลป์เราจะทำยังไงดีใส่หน้ากากเป็นแบบนี้เนาะใส่แบบนี้ก็คือเอามาปิดมือหนึ่งจับเนาะแล้วก็ยังไงครับจับที่สายยางยืดเนาะมาคล้องที่ใบหูแล้วก็อีกข้างหนึ่งจับที่อะไรวะจับที่ยางยืดแล้วก็มาคล้องที่หูแบบนี้นะครับมันก็เท่ากับแล้วเราก็เอามือมาจับดูตกแต่งอีกสักทีนึงว่าโอเคหรือยังจับให้มันลงมาคุมคางคุมจมูกแบบนี้เนาะก็ขำๆเล่นๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแนะนำในเรื่องของบทเรียนสำหรับการสอนหรือว่าการให้ทำไว้ให้นักเรียนเตรียมอาหารชั้นปีที่1รุ่น63นะหรือคนที่ต้องการที่จะศึกษาได้ศึกษาต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอพอไว้เท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวใครจะเบื่อนะครับใครมีคำถามก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะมาตอบนะครับหรือไม่ก็จะทักทายมาด้วยแชทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับทักทายเป็นกำลังใจให้กับคลิปครูกุ้งไงจะใครลาด้วยนะครับสวัสดีครับ